ไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว INN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยก่อติดตึกชิงทำเนียบช่วงที่3ค่ะกับรายการท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทยนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะไปตามต่อกันในประเด็นทางเศรษฐกิจกันเลยว่าด้วยเรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระหว่างรอรัฐบาลใหม่นะคะซึ่งในประเด็นนี้อาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองนะคะก็เร่งรัดแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจเช่นเดียวกันที่ต้องเร่งเดินหน้าในการขับเคลื่อนประเด็นนี้เราไปติดตามกันเลยกับคุณรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมค่ะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวและความไม่แน่นอนในประเทศไทยยังคงถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจซึ่งภาครัฐเองยังคงให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยหนึ่งกลไกสำคัญในการลงทุนของภาครัฐนั้นก็คือรัฐวิสาหกิจที่จะเร่งรัดการเบิกจ่ายการลงทุนเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยในปี2562นี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องโดยในช่วงที่ผ่านมานั้นคุณประภาสคงเอียดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครได้เปิดเผยว่าในการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ผ่านมาท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ได้มีการมอบหมายให้รัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่2และ3ของปีนี้ให้ได้มากกว่าแผนที่วางไว้เพื่อรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่อาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดย45แห่งที่ทางสครกำกับดูแลมีมูลค่ากว่า 333,441 ล้านบาทและมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมในปี2562ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2561ถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาจำนวนกว่า 88,010 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ92ของแผนการเบิกจ่ายสะสมโดยในขณะนี้นโยบายรัฐวิสาหกิจจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสที่2และ3ของปีนี้ให้ได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพอาทิเช่นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นการรักษาระดับในการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงนี้จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและเศรษฐกิจในประเทศที่หลายสถาบันเริ่มมีการปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ GDP ลงซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องเร่งพิจารณาปรับเพิ่มโครงการลงทุนในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้มากขึ้นโดยหลังจากนี้ไปต้องจับตาว่าก่อนที่รัฐบาลใหม่จะมีการจัดตั้งแล้วเสร็จการเบิกจ่ายงบลงทุนจะเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่และจะเป็นไปตามแผนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์วางไว้เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่องรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมรายงานขอบคุณคุณรุ่งโรจน์ค่ะต่อกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยนะคะยังคงเชื่อค่ะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังคงโตได้อยู่ในกรอบประมาณ3%-4%ค่ะโดยประเมินภาพรวมของเศรษฐกิจไทยนะคะโดยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ยังคงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังไงก็น่าจะขยายตัวได้ในกรอบประมาณ3%-4%หรืออาจจะอยู่ที่ระดับประมาณ3.8%ตามที่เคยประเมินเอาไว้ค่ะเนื่องจากว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งนะคะแม้ว่าต้องเผชิญกับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนก็ตามค่ะนอกจากนี้จีไทยเองก็ยังคงมีความมั่นคงทางด้านการเงินการคลังนะคะเป็นประเทศที่น่าลงทุนหนี้ต่างประเทศก็อยู่ในระดับต่ำเงินทุนสำรองของประเทศอยู่ในระดับสูงแต่ทางนี้ก็คงต้องอยู่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลชุดใหม่ด้วยที่จะเข้ามาบริหารจัดการเศรษฐกิจในภาพรวมต่อไปค่ะขณะที่การประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของอีกฝั่งหนึ่งคือทางนิด้าค่ะนิด้ามองว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกไม่น่าจะฟื้นนะคะโดยอาจารย์ยุทธนาเศรษฐประโมทค่ะอาจารย์ประจำคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเองนะคะบอกว่าเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรกค่ะคาดว่าจะอยู่ที่ระดับที่ทรงตัวหรืออาจจะไม่ฟื้นตัวเลยนะคะจาก2ปัจจัยนั่นก็คือปัจจัยในประเทศและต่างประเทศคือสงครามการค้าของ2ชาติมหาอำนาจที่ยืดเยื้อมีการตอบโต้กันไปมาและก็สถานการณ์การเมืองในบ้านเรานี่แหละล่าสุดไม่มีความชัดเจนเลยเกี่ยวกับพรรคที่ประสงค์ร่วมจัดตั้งรัฐบาล
นอกจากนี้ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะคะเนื่องจากว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ประกอบไปด้วยหลายพรรคการเมืองดังนั้นการกำหนดนโยบายหรือการดำเนินการใดๆยังไงก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากที่มีเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ต่อประเทศออกมาไม่ดีเท่าที่ควรค่ะอย่างเช่นการตั้งบุคคลที่จะเข้ามาบริหารงานในกระทรวงหรือหน่วยงานซึ่งคงต้องการความรู้ความสามารถนะคะสำหรับบุคคลเหล่านี้ที่จะมาขับเคลื่อนงานด้วยส่วนกระแสข่าวที่ว่าพลังประชารัฐจะส่งคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เนี่ยส่วนตัวของอาจารย์ยุทธนานะคะบอกว่าก็เห็นด้วยนะเพราะมองว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในพรรคตอนนี้แล้วนะคะเพราะว่าท่านกอบศักดิ์เองเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและก็เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจด้วยนี่คือมุมมองของนิดาค่ะไปต่อกันที่นะคะมุมของนักวิเคราะห์ต่อสถานการณ์การค้าโลกที่เกิดขึ้นกันบ้างซึ่งวันนี้ตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้มีการร่วมกันนะคะจัดงานร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนค่ะจัดงาน Hot Issue นะคะหัวข้อคือลงทุนอย่างไรในช่วงการเมืองคืบหน้าสงครามการค้าโลกคืบหลังเดี๋ยวรายละเอียดในงานสัมมนานี้นะคะเราไปติดตามกันเลยดีกว่ากับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสงครามการค้ากับการเมืองในประเทศเป็นปัจจัยที่มีผลกับความเชื่อมั่นของการลงทุนค่ะโดยเฉพาะกับการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติโดยในงาน Hot Issue ครั้งที่1ปี2562ในหัวข้อลงทุนอย่างไรในช่วงการเมืองคืบหน้าสงครามการค้าโลกคืบหลังนายไพบูลย์ นรินทรางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุนมองว่าสถานการณ์สงครามการค้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นปัจจัยชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศคือสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนจะต้องหาข้อยุติให้ได้โดยเร็วเนื่องจากการประกาศสงครามการค้าระหว่างกันนั้นส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศค่ะรวมถึงเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลกที่เป็นคู่ค้ากับสหรัฐและจีนด้วยโดยเศรษฐกิจของประเทศจีนเวลานี้เริ่มมีสัญญาณการชะลอตัวถึงแม้ว่าจะยังมีอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงที่เกินร้อยละ6แต่การเติบโตเกิดจากการใช้นโยบายการคลังของรัฐบาลซึ่งเป็นร้อยละ70ของ GDP รัฐบาลจีนไม่สามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้นานนักค่ะเนื่องจากคิดเป็นเม็ดเงินในระดับสูงในขณะที่สหรัฐอเมริกาเองแม้ว่าจะมีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้กับประเทศจีนด้วยการขึ้นภาษีแต่เศรษฐกิจสหรัฐเติบโตจากการบริโภคภายในประเทศค่ะเวลานี้ภาคการผลิตกำลังได้รับผลกระทบซึ่งอาจส่งผลทำให้การว่างงานสูงขึ้นทำให้การบริโภคลดลงประกอบกับปีหน้าจะมีการเลือกตั้งเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐจะไม่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศย่ำแย่และจะสามารถเจรจาหาข้อยุติได้ในช่วงการประชุม G20 เดือนมิถุนายนนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะในขณะที่การเมืองในประเทศนั้นนะคะมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลน่าจะลงตัวแล้วแต่การตั้งคณะรัฐมนตรีจะต้องมาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐบาลปริ่มน้ำก็ยังถือว่าสามารถบริหารจัดการได้แต่รัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนต่างประเทศที่มองว่าการมีเสถียรภาพของรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องที่มีผลกับการตัดสินใจลงทุนในระยะยาวหากมองว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเม็ดเงินจากการลงทุนระยะยาวจะหายไปเหลือเพียงเม็ดเงินจากการลงทุนในระยะสั้นเท่านั้นค่ะและสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะเชื่อว่าจะสามารถฟื้นตัวได้หลังจากเห็นความชัดเจนของทั้งปัจจัยสงครามการค้าและการจัดตั้งรัฐบาลแล้วมองดัชนีตลาดหุ้นไทยในปี2562จะอยู่ที่ 1,750 ถึง 1,800 จุดค่ะข้ามฟากมาที่นักวิเคราะห์มองว่าปัจจัยสงครามการค้ามีผลกับการส่งออกและการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะโดยนายเทอศักดิ์ทวีธีรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบล.เอเชียพลัสบอกว่าตลาดหุ้นไทยในช่วง 1-2 เดือนนี้นะคะจะยังคงมีความผันผวนนักลงทุนยังต้องติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะและการจะตั้งรัฐบาลใหม่คาดว่ากรอบความเคลื่อนไหวในระยะสั้นของตลาดหุ้นไทยจะอยู่ที่แนวต้าน 1,680 จุดและแนวรับที่ 1,600 จุดค่ะส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้คาดว่าจะชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมานะคะคาดว่าเศรษฐกิจจะเติบโตได้ร้อยละ 3.4 จากการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 ค่ะและหากสงครามการค้าอย่างยืดเยื้อจะกระทบกับการส่งออกไทยมากขึ้น
โดยมองว่าการส่งออกที่ลดลงทุกๆร้อยละ 0.5 จะกระทบทำให้ GDP ของประเทศลดลงร้อยละ 0.04 ค่ะขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะขอบคุณคุณขวัญใจค่ะอีกหนึ่งประเด็นทางเศรษฐกิจนะคะเรื่องการขับเคลื่อนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 กันนะคะโดยล่าสุดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสิริจิรพงษ์พันธ์ค่ะบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้ประกาศให้ใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของไทยเพิ่มอีกหนึ่งประเภทแล้วนะคะแล้วก็มีแผนที่จะทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เนี่ยเป็นน้ำมันประเภทหลักของไทยในปี64ด้วยนี่จะเอามาทดแทนนะคะน้ำมันเซลหมุนเร็ว B7 ค่ะโดยตอนนี้มีบริษัทค่ายรถยนต์ที่ให้การรองรับแล้วก็สามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 ได้ประมาณ12ยี่ห้อแล้วนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ944รุ่นค่ะและก็ตรวจสอบข้อมูลได้เลยจากประกาศของกรมธุรกิจพลังงานโดยกระทรวงพลังงานก็จะใช้มาตรการกลไกด้านราคานี่แหละค่ะที่จะทำให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 เนี่ยมีราคาขายปลีกที่ต่ำกว่านะน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 แล้วก็มั่นใจว่ากลไกด้านราคานี่แหละจะจูงใจให้ผู้ใช้รถดีเซลหันมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B10 มากขึ้นแล้วก็จะทำให้ปริมาณการใช้นะคะน้ำมันปาล์มดิบเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันของประเทศอีกด้วยนะคะโดยจะทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มดิบรวมประมาณ2ล้านตันต่อปีจากปัจจุบันที่อยู่ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปีค่ะกระตุ้นกันเต็มที่นะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้สักครู่นึงก่อนดีกว่าค่ะช่วงหน้าเราไปดูต่อความเคลื่อนไหวในประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว RNN สดทันทีที่มีข่าวท็อปสตอรี่เจาะลึกทั่วไทย